ทัวร์เถอะครับทัวร์เถอะวัดมังกรวัดมังกรหรือภาษาเวียดนามคือลองเซินเป็นบ้านเราคงเรียกหลวงพ่อโตนะแต่ธรรมเนียมการตั้งชื่อพระในเขาเรียกอะไรพุทธศาสนานิกายมหายานเนี่ยเขาไม่ค่อยมีชื่อเฉพาะเขาไม่ค่อยมีแบบพระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลอะไรไม่มีครับเขาจะเรียกโดยรวมทั่วไปว่าพระศรีสักยะมุนีบ้าพระหลวงขึ้นมา200ขั้นนะฮะคุณผู้ชมก็ได้เหนื่อยกันเฮือกใหญ่แล้วล่ะครับก็มีเหงื่อได้เหงื่อด้วยฮะตามแนวความเชื่อของมหายานก็จะนิยมเอาพระยุลายอัญเชิญพระยุลายมาเป็นประธานเราคงได้ยินเนาะจากพวกหนังเรื่องไซอิ๋วเราก็จะเห็นว่ามีการกล่าวถึงพระยุลายที่ลงมาปราบหนองคงนี่อันนี้ผมอยากให้ดูครับอันนี้เป็นความเชื่อของชาวเวียดนามนะครับเป็นงานประดับเขาเรียกเป็นประดับกระเบื้องสักทีเดียวก็ไม่ใช่มีแก้วมีกระจกแล้วก็มีงานตัดแก้วซึ่งน่าจะเป็นขวดแก้วด้วยนะครับเพราะว่ามีเหมือนกับจะเป็นแบรนด์อะไรสักอย่างเนี่ยนะเนี่ยอย่างเงี้ยฮะนะอยู่บนตัวแก้วด้วยคือถ้าเป็นรุ่นโบราณเขาจะเอาพวกกระเบื้องเนี่ยมาตัดใช้ครีมตัดกระเบื้องในการประดับซึ่งบ้านเราเนี่ยหาดูได้แถวๆวัดโพแล้วก็พระปรางวัดอรุณเป็นความเชื่ออันเป็นสิริมงคลของคนเวียดนามนะก็คือนกเรียนเนี่ยคือเหยียบเต่าเหยียบเต่าใช่ยืนอยู่บนหลังเต่าแล้วกันใช้คำนี้ดีกว่าคือพูดถึงบุคคลที่มีศักดินาบุคคลที่มีชนชั้นสูงเกียรติยศและชนชั้นนะผนวกกับความที่มีอายุมั่นกว่ายืนความมีอายุยืนเต่าเป็นสัตว์ที่อายุยืนนกกระเรียนเป็นสัตว์ที่ถือว่าเป็นซิมโบลเป็นสัญลักษณ์เชิงสัญลักษณ์แทนผู้ที่มีตระกูลสูงนะฮะฝรั่งเศสก็เนี่ยฮะฝรั่งเศสก็เลยเข้ามามีบทบาทในสังคมของราชวงศ์ยาลองในเมืองเวแล้วก็มาเผยแพร่คริสต์ศาสนาซึ่งนี่เป็นหลักฐานชัดๆอย่างหนึ่งนะครับใช่ทำให้กษัตริย์เวียดนามในสมัยต่อๆมาไม่พอวัฒน์ก็พยายามจะขับไล่ชาวฝรั่งเศสไปจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ฝรั่งเศสเข้ามายึดเวียดนามเป็นอาณานิคมอย่างถาวรเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์การเข้ามามีบทบาทศาสนาคริสต์ในเวียดนามมีผู้เผยศาสนานี้มาพร้อมๆกับการล่าอาณานิคมของฝรั่งเศสอีกอย่างหนึ่งเป็นความรู้ใหม่ของผมครับซึ่งกายบอกที่ว่าถ้าผมแบ็คแพ็คมาคู่กระเป๋ามาเองแล้วจะเข้ามาเที่ยวนี่ผมมาไม่ได้นะครับต้องมากับมาคุเทศเท่านั้นและมาคุเทศที่จะพามาก็ต้องเป็นมาคุเทศที่มีใบอนุญาตจากทางการคือไกด์เถื่อนพามาไม่ได้นะครับถ้าคุณไม่ได้มากับกรุ๊ปไม่ได้มีไกด์มาคุเทศที่ถูกกฎหมายพามาคุณจะเข้าไม่ได้นี่เป็นข้อดีข้อหนึ่งของการมาทัวร์นะแบ็คแพ็คมาคุณอาจจะได้ถ่ายรูปข้างนอกเลยริมถนนจะเข้ามาในนี้อย่างนี้เดินเข้าไปข้างในบุกไม่ได้ไปสนามบินเรากำลังเข้าสนามบินคำรันของ International Airport ครับผมกำลังขึ้นไปวัดหลงเสือ
ึ่งชั่วโมงครับถูกไหมถูกไหมสนามบินแล้วก็ถูกไหมเที่ยงนี้เราก็จะรับประทานอาหารเที่ยงวันนี้เพื่อนของเป็นข้าวมันไก่มังสวิรัตินะฮะไก่ไปถึงไก่ที่กินผักใช่ไก่ที่กินผักนะก็เดี๋ยวเราบินกลับนะครับสนามบินยาจางค่อนข้างสวยนะเป็นสนามบินริมทะเลคล้ายๆสนามบินภูเก็ตมีทรายอยู่เยอะมากฮะเนื่องจากอยู่ริมทะเลนะครับผมแนะนำว่าลองดูฮะถ้าเกิดว่าคิดว่าอยากจะลองมาเที่ยวเนี่ยแล้วก็ไม่อยากยุ่งยากมากในราคาที่คุ้มค่าดีไม่ดีผมว่าน้อยกว่าจะต้องจ่ายมาเองนะนะครับก็คือมากับทัวร์เถอะลองดูนะครับครับผมก็วันนี้ลาบ๊ายบายยาจางไปก่อนแล้วกันขอบคุณท็อปแอร์เวย์สำหรับท็อปแอร์เวย์เรียกแล้วนะครับท็อปแอร์เวย์ด้วยนะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้าเราจะลองไปเที่ยวกับทัวร์ไปอีกนะครับนะทัวร์เถอะครับ คือทริปที่ผมมาเนี่ยนะครับเจ้าของบริษัทซึ่งเป็นคนทำทริปคราวนี้ขึ้นมาคือบริษัทซัดแอนด์ซันนะครับข้างๆผมก็คือพี่ซันนะครับเจ้าของบริษัทวันดีพี่อีกทีครับคือบางทีผมก็มีความรู้สึกนี้ว่ามาเที่ยวกับทัวร์แพงว่ะรู้สึกไงรู้สึกว่าโหทำไมต้องมาแพงเราไปเองเราประหยัดกว่านะอะไรเงี้ยมุมนี้พี่ซันคิดไงดีคือจริงๆแล้วถ้าดูฉากช่วยเนี่ยดูเหมือนจะแพงแต่จริงแล้วถ้าคิดสตาร์ทแล้วมันไม่แพงเลยนะครับเพราะว่ามันแฝงไปด้วยความสุขสบายการบริการเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าของมันจะมีอยู่ในตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลือกทางที่จะเป็นแบ็คแพ็คเกอร์หรือทำเองเนี่ยจริงแล้วเบื้องต้นอาจจะถูกนะครับแต่คิดรวมๆแล้วเนี่ยแพงกว่าบริษัททัวร์แต่ก็หาความสรุปไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการฟิกโปรแกรมหรือแม้กระทั่งร้านอาหารโรงแรมซึ่งเราวางแผนล่วงหน้าแล้วเพราะนั้นเนี่ยมันจะเป็นความสุขสบายซึ่งผู้ซื้อเนี่ยสามารถคาดหวังกับการเดินทางกับบริษัททัวร์ได้แล้วในแง่ของความปลอดภัยอ่ะพี่ความปลอดภัยเองเนี่ยอย่างง่ายเลยทีมงานเนี่ยมันจะเป็นมืออาชีพอยู่แล้วซึ่งขับประจำตามเส้นทางตามโปรแกรมที่เราระบุไว้นะครับเพราะนั้นเนี่ยค่อนข้างมีความชำนาญสูงแม้แต่และเส้นทางหรือแต่โปรแกรมนะครับอีกอย่างหนึ่งทางบริษัทเองก็ทำประกันเดินทางไว้ให้ด้วยครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศครับทริปนี้เป็นทริปที่แม้แต่คนไทยเองก็ยังไม่ค่อยได้มาใช่ครับเพราะนี่แหละมันจะเป็นจุดประสงค์หลักเลยเนื่องจากว่าเป็นเส้นทางใหม่ซึ่งถ้าเราสังเกตดูในโปรแกรมเนี่ยชาวไทยจะน้อยมากแขกเต็มเมืองเลยลูกค้าเต็มเมืองแล้วมีคนไทยอยู่แค่กลุ่มเดียวใช่แล้วบ้านเมืองใหญ่โตความสุขสบายมีสูงนะเส้นทางโปรแกรมสวยงามครับแล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้มาเปิดเส้นทางยาจางหรือแม้กระทั่งดาราเนี่ยนะครับแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวเองจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งต้องเรียนว่าในบางส่วนเนี่ยเมืองไทยไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวสามารถมาสร้างประสบการณ์ใหม่หรือสัมผัสการประสบการณ์ใหม่ๆได้ในทริปนี้ครับแน่นอนครับเนื่องจากว่าการซื้อโปรแกรมทัวร์เนี่ยลูกค้าเองสามารถสัมผัสได้จากรายละเอียดของโปรแกรมที่ระบุในเว็บไซต์นะครับเช่นโปรแกรมไปไหนบ้างพักที่ไหนหรือแม้กระทั่งอาหารมีอะไรให้ทานโรงแรมพักอะไรนั่นเนี่ยมันจะเป็นการการันตีความแน่นอนความสุขสบายและความคุ้มค่าซึ่งทางลูกค้าเองเนี่ยสามารถสัมผัสได้หรือเลือกซื้อบริการได้ซึ่งอาจจะแตกต่างจากการที่ต้องเดินทางมาเองหรือแบ็คแพ็คมาซึ่งมันจะไม่มีความแน่นอนในเรื่องการเดินทางหรือแม้กระทั่งร้านอาหารเองหรือการแม้กระทั่งความยากลำบากในการจัดโปรแกรมเที่ยวส่วนตัวเพราะนั้นมากับทัวร์เนี่ยสะดวกสบายและมีความคุ้มค่าแน่นอนถ้ามีความสนใจซึ่งเราเนี่ยได้วางแผนไปแล้วในการจัดจำหน่ายนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์028981024หรือ094928265ครับครับโอเคครับหรือมีเว็บไซต์ก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ใน Facebook Fanpage www.sunthaitour.com นะครับครับและโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณพาร์ทเนอร์ของเราที่ได้รับความสะดวกนะก็คือสายการบินบางกอกเอวีโอ้สุดๆซึ่งเปิดบินตรงใหม่เพิ่งจากประมาณต้นปีที่ผ่านมาไม่กี่เดือนนะครับแล้วก็การบริการก็สะดวกสบายต่างๆมากมายเพราะนั้นก็ขอขอบคุณไว้นะโอกาสนี้ด้วยครับThank you.